คุณเป็นคนที่มีความลับเยอะโทรศัพท์เทคโนโลยีควอนตัมตอบโจทย์เพราะว่ามันไม่สามารถดักฟังหรือแฮกข้อมูลได้แต่ต้องไปซื้อที่จีนนะของจีนดิจิตอลไลฟ์วันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตสมาร์ทโฟนของทางประเทศจีนกันสักหน่อยบริษัทไชน่าเทเลคอมเป็นยักษ์ใหญ่แห่งโทรคมนาคมของจีนเลยเขาคิดค้นสมาร์ทโฟนด้วยการใช้เทคโนโลยีควอนตัมเทคโนโลยีควอนตัมมาอีกแล้วหลายคนงงว่าเทคโนโลยีควอนตัมคืออะไรเฟรมเคยเล่าไปแล้วในคลิปที่แล้วเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้ใครอยากฟังว่าเทคโนโลยีควอนตัมคืออะไรแต่สำหรับเทคโนโลยีควอนตัมที่ประเทศจีนเขาเอามาใช้ในสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาชูจุดเด่นคือโทรศัพท์ของคุณจะไม่โดนแฮกหรือไม่มีการโดนการแอบฟังเวลาคุณกำลังสนทนาอยู่อีกต่อไปโทรศัพท์รุ่นนี้เนี่ยชื่อว่าเทียนอี้หมายเลข12022ผู้พัฒนานะเขานิยามหรือว่าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องควอนตัมไว้พอสมควรซึ่งมันเป็นภาษาที่เข้าใจยากเดี๋ยวเฟรมขออ่านให้ฟังเลยละกันเขาบอกว่าอย่างนี้เทคโนโลยีดังกล่าวแตกต่างจากการเข้ารหัสแบบเดิมโดยใช้โฟตอนเดียวในสถานะการซ้อนทับของควอนตัมซึ่งกุญแจจะถูกฝังไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยที่ไม่มีเงื่อนไขระหว่างหลายฝ่ายที่อยู่ห่างไกลกันการซ้อนทับของควอนตัมเป็นหลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งระบุว่าสถานะควอนตัมตั้งแต่สองสถานะขึ้นไปสามารถรวมเข้าด้วยกันได้เหมือนกับคลื่นในฟิสิกส์ยุคเก่าดังนั้นการสื่อสารไม่สามารถถูกเจาะเข้าข้อมูลไปได้เนื่องจากความพยายามในการสกัดกั้นกุญแจจะทราบทันทีทั้งต่อผู้ส่งและผู้รับกำหนดไว้มันเป็นคำที่แบบมันเป็นเชิงทางเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีควอนตัมใดๆไปแต่ถ้าแปลแบบเข้าใจง่ายนะผู้ใช้งานเนี่ยมันจะมีผู้ใช้งาน2คนใช่ไหมคือคนที่โทรไปกับคนที่รับสายและระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยกดโทรหากันไอ้เทคโนโลยีควอนตัมเนี่ยมันจะสร้างรหัสแทนตัวตน2คนนี้ขึ้นมาเช่นกอไก่ขอไข่และระหว่างการสนทนาเนี่ยมันก็จะมีกอไก่1กอไก่2กอไก่3กอไก่4คือมันจะสร้างกุญแจแบบเรียลไทม์ตลอดระยะเวลาที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราคุยกัน2คนเนี่ยไอ้คนที่3อ่ะมันไม่สามารถมาแทรกได้เพราะว่าถ้ามันขึ้นมาใหม่ปุ๊บเนี่ยคนที่มันมารอดักฟังเราเป็นสายที่3เข้ามาไอ้รหัสกุญแจเนี่ยมันก็จะรู้ทันทีว่าเอ้ามันไม่ใช่รหัสที่มันสร้างไว้ตั้งแต่แรกนี่นามันเป็นใครไม่สามารถเข้ามาได้ฉันไม่ให้เธอฟังหรอกก็พยายามเตะไอ้สายที่3นี่ออกไปแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้เฟรมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยเขามีการประชุมสาย3สายไหมอย่างบ้านเราในเวลาที่เขาประชุมสายมันมากกว่า2สายอยู่แล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าเทคโนโลยีควอนตัมเนี่ยถ้ามันเป็นการประชุม3สาย4สายเนี่ยมันจะทำได้หรือเปล่าหรือว่ามันก็จะเตะคนที่3คนที่4ออกไปอยู่ดีอันนี้เนี่ยมันก็มีข้อแม้อยู่เพราะทางผู้พัฒนาเขาบอกว่าโทรศัพท์รุ่นนี้เทียนอี้ number 1 2022เนี่ยจะต้องใช้เป็นโทรศัพท์เทียนอี้ทั้งคู่คือต้องซื้อบริษัทของเขาทั้งคู่มันถึงจะใช้เทคโนโลยีควอนตัมด้วยกันได้และที่สำคัญซิมการ์ดก็ด้วยซิมการ์ดก็จะใช้ซิมการ์ดตามเครือข่ายปกติไม่ได้ต้องใช้ซิมการ์ดที่ผลิตโดยเทคโนโลยีควอนตัมเช่นเดียวกันไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยไอ้โทรศัพท์เทคโนโลยีควอนตัมเนี่ยมันจะแพร่หรือว่าวางขายไปทั่วโลกหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆมาประกอบกับเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเพราะอย่างที่เราบอกไว้นะคะว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตเราเพราะฉะนั้นมาอัปเดตไปพร้อมกันกับเฟรมนะคะ